ครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราทำคลิปเกี่ยวกับพวกวีซ่าซับคลาส189 190แล้วก็489นะครับเพราะว่ามีคนแบบว่าคอมเมนต์แล้วก็เขียนอะไรนะอินบ็อกซ์ส่งอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งไลน์มาสอบถามกันในเรื่องของพวกวีซ่าซับคลาส190แล้วก็489เยอะพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของพวก457ใช่ไหมดังนั้นหลายๆคนก็แบบว่าพยายามหาทางออกเพื่อที่จะขอวีซ่าตัวอื่นเพื่อที่จะขอ PR อะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่า190กับ489เนี่ยมันเป็นสกิลไมเกรนเนาะแล้วก็คือเรามานั่งนับพอยต์เฉยๆไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะทำคลิปเพื่อบอกถึงความแตกต่างระหว่างวีซ่าซับคลาส189วีซ่าซับคลาส190แล้วก็วีซ่าซับคลาส489นะครับก็ในส่วนของวีซ่าซับคลาส489เนี่ยเราคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรยังไงก็คือวีซ่าซับคลาส189เนี่ยก็คือตัวเองต้องนับพอยต์ให้ได้60พอยต์นะครับแล้วก็190เนี่ยเอ้ย189เนี่ยเป็นIndependent Skill Migrant คืออยู่สามารถอยู่ส่วนไหนของประเทศออสเตรเลียก็ได้อยากอยู่ที่ไหนไปอยู่เลยเพียงแต่ว่าคืออยู่นั่งนับพอยต์เฉยไม่ได้นะยูต้องดูด้วยว่าสาขาอาชีพของยูอยู่ในลิสต์หรือเปล่าก็คือมันต้องเป็นพวก long term list เนาะอันนี้คือ189เนาะ189ไม่มีอะไรมากนะคือผ่านทีเนี้ยเราอยากจะพูดในเรื่องของ190กับ489มากกว่าเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งนับพอยต์ได้55พอยต์แล้วขอวีซ่าซับคลาส190ได้ PR เลยคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือวีซ่าซับคลาส190เนี่ยคืออยู่ต้องไปอยู่รัฐนั้นรัฐที่เขาสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าอยู่นับพอยต์ได้55พอยต์ใช่ไหมแล้วก็อยู่ไปขออีก5พอยต์จากรัฐบาลในรัฐนั้นไงเขาให้อยู่5พอยต์มาดังนั้นอยู่ก็ต้องไปอยู่ที่รัฐนั้น2ปีถูกปะล่ะก็คือแต่ว่า2ปีนี่คือหลังจากที่ได้ PR แล้วนะหลังจากที่ได้วีซ่าซับคลาส190แล้วแต่บางคนก็คิดว่าเฮ้ยแบบนี้เราไปแอพพลายวีซ่าซับคลาส190ของที่ไหนก็ได้นี่ขอให้เรานับพอยต์ได้55พอยต์มันก็ไม่ใช่อีกแหละคือใช่แหละคืออยู่นับพอยต์ได้55พอยต์จริงเพียงแต่ว่าอยู่สนใจที่จะไปอยู่รัฐไหนเนี่ยอยู่ต้องเข้าไปเว็บไซต์ลิงก์ที่เราเคยโพสต์ไปนะครับก็ไปไล่ดูในบล็อกหรือว่าไปไล่ดูในโพสต์ใน Facebook Page หรือว่าใน LINE แอดของเรานะครับเนาะก็คืออยู่สนใจรัฐไหนเนี่ยอยู่ต้องเข้าไปดูลิงก์แล้วก็ดูสาขาว่าเฮ้ยสาขาอาชีพเราเนี่ยอยู่ในลิสต์หรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกรัฐเนี่ย requirement ของวีซ่าซับคลาส190จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างนิวเซาท์เวลส์เนี่ยโชคดีหน่อย requirement ไม่ค่อยวุ่นวายก็คือขอให้สาขาอาชีพอยู่ในลิสต์ก็คือขอได้แล้วก็คลิปก่อนเราก็เคยพูดไปแล้วในเรื่องของrequirement ของ ACT อะไรประมาณนี้ ACT ก็ prefer คนที่อยู่ใน ACT แล้วก็ต้องทำงานที่ ACT ด้วย12เดือนอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่อยู่ที่ ACT จะไม่สามารถ apply ได้ก็สามารถ apply ได้แต่มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมี special requirement อย่างของ ACT มันก็มีแบบว่าพวกที่ open พวก list ที่ open แล้วก็พวก list ที่ close อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือแต่ละรัฐเนี่ยมันจะมี requirement ที่แตกต่างกันไปก็คืออยากจะให้ดู special requirement ของแต่ละรัฐด้วยไม่ใช่พูดแบบว่าดีใจแบบว่านับพอยต์ได้55แล้วก็ย้ายไปเลยหรือว่าคิดว่าตัวเองจะ apply ได้คือมันง่ายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสักขนาดนั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวีซ่าซับคลาสหนึ่งก็คือวีซ่า189เนี่ยคืออยู่ส่วนก็คืออยู่สามารถอยู่ส่วนไหนของประเทศออสเตรเลียก็ได้วีซ่าซับคลาส190นี่คืออยู่ต้องไปอยู่รัฐนั้นรัฐที่เขาให้ extra 5 point สำหรับอยู่ทีเนี้ยแต่489เนี่ยก็จะมีเป็น another special requirement เหมือนกัน489คือเขาให้วีซ่าอยู่4ปีอยู่ไปอยู่รัฐนั้น2ปีแล้วค่อยขอ PR แต่489เนี่ยอยู่รัฐนั้นไม่พอนะครับต้องไปอยู่ในแถบ regional ด้วย regional คือมันก็จะมีเป็น postcode ให้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเราก็เคยโพสต์ไปในเรื่องของ regional postcode แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาโพสต์ให้อีกแล้วกันว่าเฮ้ยส่วนไหนของออสเตรเลียถือว่าเป็น regional อะไรประมาณนี้เนาะก็คือ190นี่คืออยู่ในรัฐนั้นส่วนไหนของรัฐก็ได้อยู่ในตัวเมืองก็ได้แต่489เนี่ยต้องไปอยู่ที่ regional นะครับแล้วก็489เนี่ยขอให้นับ point ให้ได้
50 points ก็พอแสดงว่า you ก็ได้ extra 10 points จากรัฐนั้นใช่ป่ะแต่ว่า you ต้องไปอยู่ที่ original เนาะคลิปนี้เดี๋ยวสรุปอีกรอบนึงนะครับความแตกต่างระหว่าง189 190แล้วก็489 190นับ point ให้ได้60 point อยู่ส่วนไหนของประเทศออสเตรเลียก็ได้190อยู่นับ point ให้ได้55 point เพราะว่าอยู่ได้ extra 5 points จาก government ในรัฐนั้นเนาะเพียงแต่ว่าแต่ละรัฐจะมี special requirement ที่แตกต่างกันแล้วก็จะสังเกตว่าทุกรัฐเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญคนที่อาศัยอยู่ในรัฐเขาอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นทำงานอยู่ที่รัฐนั้นหรือว่าอาจจะเป็นเรียนอยู่ที่นั่นจบจากที่นั่นอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะทยอยทำคลิปหรือว่าเขียนโพสต์เกี่ยวกับ special requirement ของแต่ละรัฐให้ละกันเนาะแต่ว่าอาจจะ take time นิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ busy แล้วก็ถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคก็แล้วก็489489ก็นับได้แค่50 point ก็พอเพราะว่าอยู่ได้ extra 10 points จากรัฐนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ต้องไปอยู่ที่ original นะครับเนาะความแตกต่างเราทำคลิปให้แล้วนะคือไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยนับ point ได้แล้วคือสมัครได้เลยเนาะอยากให้ดูตรง requirement ด้วยไอ้หมายถึงว่า special requirement ของแต่ละรัฐด้วยแล้วก็อยากให้ดูด้วยว่านับ point ครบแล้วเนี่ยสาขาอาชีพของตัวเองอะอยู่ในลิสต์หรือเปล่าบางรัฐหรือว่าบางเขตการปกครองพิเศษอย่าง ACT ที่แคนเบราเนี่ยเขาจะมี190แต่จะไม่มี489อะไรประมาณนี้เพราะว่าทั่ว ACT นี่ก็ถือว่าเป็น Regional อยู่แล้วอะไรประมาณนี้คือหรือว่าที่แทสมาเนียเนี่ยก็จะมี Special Requirement ที่ว่าโอเคอยู่ขอ189กับ489ได้เพียงแต่ว่าอยู่ต้องมี Job Offer อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเจาะลึกในแต่ของแต่ละรัฐที่หลังแล้วกันแต่คลิปนี้ขอเอาแค่ความแตกต่างระหว่าง189 190แล้วก็489ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ